ได้แก่เทียนสีเหลืองหรือสีที่ทำจากแผ่นสังกะสีหรือแผ่นเหล็กทำเป็นถาดสี่เหลี่ยมขอบสูง1นิ้วหรือมากกว่าก็ได้ทั้งหรือปี๊บใช้สำหรับต้มเทียนถ่านหรือฟืนหรือแก๊สใช้สำหรับต้มเทียนรวมไปถึงผมจะมีสีสวยงามในเวลากลางวันแต่จะไม่ชัดเจนเวลาดูตอนกลางคืนปั้นหุ่นนั้นเมื่อนิยมใช้ปูนพลาสเตอร์มากกว่าปูนซีเมนต์เพราะจะต้องปั้นให้เสร็จและแห้งในเวลาอันสั้นและช่างจะได้ทำการติดเทียนและแกะสลักได้ทันทีถ้าหากเทียนชนิดอื่นเทียนจะเข้าไปอยู่ที่ส่วนกลางของแกนทำให้สิ้นเปลืองเทียนและเสียเป็นรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขึ้นอยู่กับประเภทของต้นเทียนเข้มว่าเป็นต้นเทียนขนาดซึ่งเมื่อแกะสลักออกมาแล้วจะทำให้เห็นลายสวยงามชัดเจนก็จะทำให้เหนียวเทียนที่จะใช้เวลาแกะสลักจะไม่ทำให้ลายแตกหรือหักง่ายในการเทเทียนและลายมีความรอยบุบหรือเบี้ยวมีรูอากาศหรือฟองอากาศเล็กเต็มไปหมดมีสาเหตุมาจากหลายประการประการที่1คือลำต้นเบี้ยวไม่กลมมาจากการตั้งแกนไม่ตรงเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม่ได้ขนาดและความหนาของเนื้อเทียนไม่แสสลักเสมอคือช่างแก้วพี่บูลสุทธิประภาช่างแก้วพี่บูลบอกว่าขั้นตอนการออกแบบลายนั้นเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากช่างบางคนใช้ใบเลื่อยหรือเหล็กแผ่นทั้งเรียบและเป็นคมเลื่อยใช้ในการขูดพื้นให้หยาบนั้นไม่ว่าจะเป็นช้างหรือเครื่องเป่าความร้อนอาทิดรายเป่าผมหรือเตาถ่านมีส่วนสำคัญทำให้งานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีถ้ามีเศษเทียนแตกหักก็สามารถนำมาต้นหลอมใหม่ก็สามารถพอกและแกะลวดลายให้นูนสวยงามแค่นี้เราก็จะได้หุ่นที่สวยงามตามที่ต้องการแล้วค่ะ